สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับสูตรการเทรด Forex นะครับสูตรชนะแน่นอน 100% นะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับก็ก่อนอื่นผมแนะนำตัวนะครับก็ผมชื่อม่อนนะฮะเป็นเทรดเดอร์นะครับก็เทรดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าไม่ต้องแนะนำตัวกันมากเริ่มเข้าเนื้อหาเลยฮะจุดเริ่มต้นของการชนะนะครับในตลาด Forex นะครับในตลาด Forex นะฮะจุดเริ่มต้นของการชนะคือการชนะคือ1ครับเราต้องเข้าใจ3อย่างนะครับอย่างที่1ครับเราต้องเทรดเป็นชุดให้ได้นะครับแล้วก็ผมกำหนดนะครับให้ทุกคนทำตามชุดละ20ครั้งนะครับยังไงต้องทำตามอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างที่2นะครับเราต้องเข้าใจคำว่า win rate นะครับเข้าใจคำว่า win rate นะครับหรือว่าชนะนะครับอัตราชนะนะครับอัตราชนะนะครับ win rate หรืออัตราชนะนะครับคำที่3นะครับเราต้องเข้าใจคำว่า reward นะครับต่อ risk นะครับหรือที่ภาษาเขาเรียกว่า RR นะฮะนะครับก็ตอนนี้ก็คืออัตรากำไรนะครับต่อขาดทุนนะครับอัตรากำไรต่อขาดทุนนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรายละเอียดเลยนะครับโอเคอัตรากำไรต่อขาดทุนนะครับโอเคเริ่มนะครับขั้นแรกเนี่ยเราเวลาทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมฮะต้องมีเป้าหมายนะครับต้องมีเป้าหมายจุดเริ่มต้นเนี่ยเราวางแผนพอร์ตก่อนนะครับเราวางแผนพอร์ตก่อนว่าเราอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับต่อปีนะครับหลักๆก็คือต่อปีหรือว่าต่อเดือนนะครับส่วนบางคนที่เก่งมากๆนะครับซึ่งผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นอาจจะตั้งเป้าหมายเป็นวันหรือสัปดาห์นะครับซึ่งผมก็ขอละไว้แล้วกันว่าผมคงไม่ได้เทพขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าต่อปีหรือต่อเดือนก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นนะฮะจุดเริ่มต้นเนี่ยสมมติว่ามีเงินอยู่ 10,000 บาทนะครับแล้วก็เราหวังว่าเราจะได้กำไรสัก 10% นะครับผลตอบแทนนะครับซึ่งก็มากกว่าฝากแบงก์อยู่แล้วนะครับก็เท่ากับพอร์ตรวมเนี่ยนะครับพอร์ตรวมเนี่ยก็จะเท่ากับ 11,000 บาทนะครับก็คือกำไร 1,000 บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราหวังมากหน่อยนะครับก็คือเราหวัง 20% นะครับพอร์ตรวมนะครับ 20% เพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นนะครับพอร์ตรวมก็ 12,000 บาทกำไรก็คือ 2,000 บาทนะครับ 2,000 บาทหรือเราหวังมากเลย 50% นะครับก็คือ 50% เลยนะครับก็คือพอร์ตเนี่ยพอร์ตรวมก็จะมีมูลค่า 15,000 บาทนะครับหรือว่ากำไร 5,000 บาทนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยคืออย่าเพิ่งเห็นว่าไร้สาระนะฮะอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับที่เราต้องตั้งต้นให้ถูกเพราะว่าถ้าเรามีทัศนะที่ถูกเนี่ยทัศนะที่ถูกนะฮะเราจะดำเนินถูกทัศนะที่ถูกต้องนะฮะถูกต้องเราจะดำเนินการเทรดได้ถูกต้องนะครับได้ถูกต้องนะครับได้ถูกต้องอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยนะถ้าเรามีทัศนะถูกต้องเนี่ยจะดำเนินการเทรดได้ถูกต้องนะครับเราจะทำได้ถูกต้องนะต้องมีหรือถ้าเกิดเราหวังผลตอบแทนเนี่ย 100% ต่อปีนะครับพอร์ตรวมก็จะมีทั้งหมด 20,000 บาทนะครับกำไรก็คือ 10,000 บาทนั่นเองโอเคหรือว่าบางคนอาจจะอยากกำหนดเป็นตัวเงินแทนนะครับพอร์ตเท่าไหร่ไม่รู้แต่อยากจะกำหนดตัวเงินแทนแล้วก็กำหนดตัวเงินนะฮะว่าเราอยากจะได้ผลตอบแทน 10,000 บาทสมมตินะฮะสมมติเราลงทุน 10,000 หรือลงทุนเท่าไหร่ก็ได้เราอยากได้ผลตอบแทน 10,000 บาทนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ตัวอย่างที่ผมให้ไว้ก็คือว่าสมมติว่าเราพอร์ตเริ่มต้น 10,000 แล้วกันเพื่อความง่ายนะครับมันก็จะเท่ากับว่าเราต้องทำผลตอบแทน 100% นะครับคือเราต้องทำกำไรเนี่ย 100% นะครับของเงินต้นนะครับโอเคซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันคือส่วนที่เรากำหนดไว้ก่อนสเต็ปแรกนะครับเราต้องกำหนดก่อนสเต็ปแรกสเต็ปที่2เนี่ยเราจะมาดูครับว่าวิธีที่เราจะทำไปถึงจุดนั้นน่ะคืออะไรก็คือเราต้องคำนวณ RR นะครับหรือว่าริวอัตรากำไรต่อขาดทุนที่เราต้องการนะครับอัตรากำไรต่อขาดทุนที่เราต้องการ
เพื่อจะได้มาซึ่งเป้าหมายนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงคำนวณวินเลทหรืออัตราชนะที่ต้องการนะครับนะที่ต้องการนะครับอัตราชนะที่ต้องการนะครับอย่างถ้าสมมุตินะฮะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ผมคิดว่าทุกท่านยังไม่เข้าใจผมเขียนไว้ก่อนว่าต้องทำ 2R นะครับต้องทำความแม่นเกิน 50% นะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าทุกท่านยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะนำไปสู่สไลด์ต่อไปเพื่ออธิบายตรงนี้นะฮะความแม่นยำนะครับวินเลทก็คืออัตราชนะนั่นแหละฮะอัตราชนะนะครับอัตราชนะนะครับอัตราชนะเป็นไงฮะก็คือเราจำได้ไหมฮะข้อแรกเราบอกว่าเทรดชุดละ20ครั้งใช่ไหมครับนั่นคือจำนวนเต็ม 100% นะครับนั่นคือจำนวนเต็ม 100% ชนะกี่ครั้งเนี่ยมันก็คือวินเลทนะครับมันก็คือวินเลทชนะกี่ครั้งนี่ก็คือวินเลทชนะกี่ครั้งก็คือวินเลทนะครับส่วนแพ้กี่ครั้งเนี่ยมันคำนวณยังไงก็คือเอา 100% เนี่ยมาลบด้วยวินเลทนะครับมันก็เป็นคำตอบของแพ้กี่ครั้งแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้คิดนะฮะคืนนี้คือเราไม่ได้คิดเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องคิดเราคิดแค่ว่าอัตราชนะเท่าไหร่แล้วมันจะได้อีกค่านึงมาเองนะฮะยกตัวอย่างให้ตัวอย่างถ้าเรามีวินเลท 10% นะครับเราอย่าลืมนะเราเทรด20ครั้งเสมอนะฮะในตอนนี้เราเทรด20ครั้งเสมอนะฮะเรามีวินเลทที่ 10% ก็หมายความว่าเราชนะ2ครั้งเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็คือแพ้ 90% ถูกไหมฮะ loss rate นะครับก็คือเราชนะ2ครั้งแพ้18ครั้งนะครับเรามีวินเลท 10% นะครับเรามีวินเลท 20% นะครับก็หมายความว่าเราชนะ4ครั้งนะครับแล้วก็เอา4ครั้งนี้ไปลบกับ 100% ลบกับ20ครั้งก็คือเราแพ้16ครั้งนะครับเรามีวินเลท 30% นะครับก็คือชนะ6ครั้งแพ้14ครั้งมีวินเลท 40% ชนะ8ครั้งแพ้12ครั้งนะครับมีวินเลท 50% นะครับชนะ10ครั้งแพ้10ครั้งก็ครึ่งๆนะถูกไหมครึ่งๆถ้าเรามีวินเลท 60% ฮะนี่คืออันนี้คือฝ่ายชนะมากกว่าแพ้ละนะครับอันนี้คือฝ่ายแพ้มากกว่าชนะนะแพ้มากกว่าชนะนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่เรียกว่าชนะมากกว่าแพ้ละนะครับชนะมากกว่าแพ้นะครับอันนี้ก็คือชนะมากกว่าแพ้นะครับนะครับชนะมากกว่าแพ้นะครับโอเควินเลท 70% นะครับ 60% นั่นคือชนะ12แพ้8เห็นไหมฮะเราไม่ต้องคำนวณว่าแพ้กี่ครั้งนะฮะเราไม่ต้องคำนวณเพราะว่าเมื่อเราวินเลทไปลบมันก็จะได้อีกค่าอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราชนะ 80% นะฮะก็จะเท่ากับเราชนะ16ครั้งแพ้4นะครับถ้าเราชนะ 90% ฮะเราก็จะเท่ากับชนะ18ครั้งแพ้20ครั้งนะแพ้2ครั้งนะครับถ้าเรามีวินเลท 100% นะครับก็เท่ากับเราชนะ20ครั้งเลยไม่มีแพ้เลยโอเคนะอันนี้คือวินเลทก่อนนะครับวินเลทซึ่งวินเลทเนี่ยลองคิดนะฮะลองคิดเล่นถ้าสมมติเราเทรด20ครั้งนะฮะเราชนะ20ครั้งทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ต้องคำนวณความเสี่ยงถูกไหมฮะถ้าเราชนะ20ครั้งทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องคำนวณความเสี่ยงเลยถูกไหมฮะไม่ต้องคำนวณความเสี่ยงเลยถ้าเราชนะ 100% ถ้าวินเลทนะผมใช้ตัวย่อ WR 100% นะฮะเราไม่ต้องคำนวณความเสี่ยงเลยนะฮะถ้าเราไม่ต้องคำนวณความเสี่ยงเลยนะครับถ้าวินเลทเรานะครับเท่ากับ 100% เราไม่ต้องคำนวณความเสี่ยงเลยแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงฮะในความเป็นจริงมันวินเลทของคนทั่วไปเนี่ยถ้าเก่งๆก็60 70เนี่ยก็ถือว่าหรูหราแล้วนะฮะก็จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ทำวินเลทได้เก่งๆเนี่ยก็อยู่ราวประมาณตรงนี้ฮะ60 70เนี่ยก็ถือว่าหรูแล้วเดี๋ยวผมทำตัวหนาไว้ก่อนนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าเทพแล้วนะฮะวินเลท 60-70 เนี่ยก็ถือว่าเทพแล้วนะครับตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปก็คือตัว RR นะฮะ Reward ต่อ Risk นะครับเดี๋ยวฟังไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อหานะครับก็คือว่ากำไรต่อขาดทุนนะครับอัตรากำไรต่อขาดทุนมันจะมีทั้งหมด5ตัวแปรนะฮะตะกี้เรารู้จักแล้วฮะวินเลทนะครับ
ก่อนที่จะไปถึงการทุนเราต้องทวนนะฮะว่าวินเลทคือจำนวนข้างชนะนะครับจำนวนข้างชนะเนี่ยมันลิงก์ไปถึงเรื่องอะไรก็ลิงก์ไปถึงเรื่องการวิเคราะห์กราฟใช่ไหมเทคนิคอลอนาลิซิสทั้งหลายแหละที่เราเรียนกันก็เพื่อให้มีความแม่นยำในทิศทางถูกไหมฮะไอเรื่องนี้ก็คือเรื่องทิศทางล้วนเลยนะฮะก็คือเรื่องของทิศทางนะครับทิศทางนะครับ direction นะครับทิศทางหรือ direction ของกราฟนะครับของกราฟนะครับว่าขึ้นหรือลงหรือไซด์เวย์นะครับทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เราชนะมากขึ้นเนี่ยแต่ชนะมากขึ้นคือดูกราฟนะครับอย่างสมมติเราดูกราฟอย่างสมมติเราดูกราฟตัวนี้ก็ได้ฮะเดี๋ยวผมเปิดกราฟให้ดูนะฮะดูกราฟสมมติเราดูกราฟนะฮะเพิ่งนะเดี๋ยวผม copy มาดีกว่าจะได้ง่ายหน่อยเราดูกราฟนะฮะอย่างกราฟตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราผมดูกราฟเดี๋ยวเอา copy มาโอเคสมมติเดี๋ยวกราฟมาใส่นะโอเคกราฟมาแล้วนะฮะกราฟมาแล้วโอเคกราฟมาแล้วนะฮะโอเคกราฟมาละเดี๋ยวนึงนะฮะเดี๋ยวขอตัดนิดนึงก็จะได้ชัดๆนะครับก็กราฟคู่นี้นะฮะเป็นกราฟตัวแคนาดานะครับ USD แคนาดานะครับก็ถ้าเราอยากจะดูทิศทางเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมฮะผมเปิดฟูลสกรีนนะฮะขอซูมเข้าไปเห็นไหมฮะเนี่ยกราฟเนี่ยฮะมันทะลุแนวต้านนะฮะตามที่เราเรียนเทคนิคอลอนาลิซิสมาก็บอกว่าเนี่ยพอมันทะลุแนวต้านเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อถูกไหมฮะมันก็จะขึ้นต่อถ้ามันไม่ฟอลเบรกนะฮะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อทิศทางของกราฟตัวแคนาดาตอนเนี้ยตอนที่อยู่นะจุดเนี้ยคือวันปัจจุบันเนี่ยนะครับวันปัจจุบันเนี่ยมันก็คือมันกำลังจะขึ้นต่อนะครับเราก็รู้ทิศทางแล้วเห็นไหมฮะมันก็เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอลอนาลิซิสแล้วถ้าเรารู้ทิศทางว่าจะขึ้นเนี่ยเราก็จะมีอัตราชนะมากขึ้นนะครับก็คือเราสามารถรู้ว่าเราต้องลองไม่ใช่ช็อตถูกไหมถ้ากราฟนี้เราก็จะลองถูกไหมฮะเพราะว่าเราเรียนเทคนิคมานะครับเราก็จะลองถูกไหมฮะเราก็จะลองนะครับเราก็จะมีลองโพซิชันนะครับเราก็จะมีลองโพซิชันนั่นเองนะฮะเราก็จะมีลองโพซิชันนะครับเห็นไหมฮะมันก็ช่วยบอกทิศทางนะครับก็คือเทคนิคเนี่ยบอกทิศทางนะครับเทคนิคอลถ้าศัพท์ตัวย่อนะก็ TA นะเทคนิคอลนะครับเราก็จะรู้ทิศทางเป็นการศึกษาเรื่องทิศทางนะเทคนิคอลล้วนๆเลยฮะเรื่องทิศทางล้วนๆเลยนะครับเราก็จะลองไปใช่ไหมฮะทิศทางโอเคคราวนี้เทคนิคอลจบไปแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยเวลาเราเทรดจริงเนี่ยเราก็จะเห็นประมาณว่าคนแนะนำให้ซื้อมันก็จะมี3ตัวแปรฮะซื้อนะฮะซื้อเดี๋ยวผมเขียน3ตัวแปรดีกว่านะครับก็ซื้อนะครับตรงนี้นะฮะซื้อราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือจุดสถานะเข้านะ entry point นะครับแล้วก็จะมีตัวต่อมาก็จะบวกกับกำไรที่เท่าไหร่นะครับเวลาเขาจะเทรดจริงกำไรที่เท่าไหร่นะครับก็คือ target price ถูกไหมฮะ TP นะครับ target price นะฮะแล้วก็มันก็จะมี3อย่างแล้วก็ขาดทุนที่เท่าไหร่นะครับขาดทุนนะครับที่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็น cut loss นะฮะก็จะเป็นเขียนว่า cut loss แล้วกันเดี๋ยวมันคันร้อนตอนนี้คอมผมเริ่มกระตุกแล้วนะฮะต้องเอาพัดลมเป่านิดนึงสักครู่นะพัดลมเป่านิดนึงไม่ได้นะพัดลมเป่าแป๊บนึงนะฮะคอมมันร้อนนะมันใช้ CPU อ่ะมันใช้CPU เยอะสักครู่นะเดี๋ยวเอาพัดลมเป่านิดนึงถ้ามันร้อนนะคอมตัวนี้นะครับโทษทีนะโทษทีไม่ได้ตั้งใจให้ไม่ได้ตั้งใจโอเคเป่าไว้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะคอมมันร้อนแล้วมันฮีทฮะแล้วก็จะมีตรงนี้นะสามตัวแปรย่อยนะครับในตัวโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี3ตัวแปรนะครับ
ซื้อที่เท่าไหร่นะครับซื้อที่เท่าไหร่นะครับตัวที่1นะครับตัวที่2กำไรที่เท่าไหร่นะครับกำไรที่เท่าไหร่นะครับกำไรที่เท่าไหร่อย่างที่3ก็คือว่าขาดทุนที่เท่าไหร่นะครับนะครับขาดทุนที่เท่าไหร่นะครับก็ขาดล้อนนั่นแหละที่เท่าไหร่นะครับ3ตัวแปรหลักนะฮะคราวนี้3ตัวแปรนี้มันก็คือระยะทางนะครับบนกราฟนะครับเราเน้นเลยนะฮะระยะทางบนกราฟนะครับเราเน้นนะฮะคำว่าระยะทางบนกราฟนะฮะเราจะเรียกมันว่าชาร์ตรีวอร์ดนะครับชาร์ตรีวอร์ดนะครับเราจะเรียกว่าชาร์ตรีวอร์ดนะครับแล้วก็ระยะทางบนกราฟนะครับระยะทางบนกราฟนะครับที่ขาดทุนนะครับเราก็จะเรียกว่าชาร์ตริสก์ก็คือความเสี่ยงบนกราฟนะครับโอเคนะฮะซึ่ง2ตัวเนี้ยมันคือเรื่องเดียวกันนะฮะก็คือเรื่องเทรดเซตอัพนะครับเทรดเซตอัพนะครับเทรดเซตอัพคืออะไรคือเราไม่ใช่รู้ว่าขึ้นทิศทางเป็นยังไงแล้วเราทำการได้เลยอันนั้นก็คือแค่พูดแต่ไม่ได้เทรดแล้วพอแล้วเทรดเนี่ยเราต้องมีเทรดเซตอัพอย่างเช่นเดี๋ยวผมให้ดูภาพแคนาดาเหมือนตะกี้นี้นะฮะเส้นแดงเนี้ยผมลองเข้าไปใช่ไหมผมลองเข้าไปตอนนี้นะครับผมลองเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมฮะผมลองเข้าไปตรงนี้นะครับผมลองเข้าไปตรงนี้สถานะนะฮะลองเข้าไปตรงนี้นะครับราคาประมาณเนี่ยหนึ่งจุดราคาแป๊บนึงนะฮะราคาสักครู่นะฮะราคาก็ราคา 1.3677 ใช่ไหมฮะคราวเนี้ย13677เราก็ต้องรู้ว่าอย่างแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าความเสี่ยงเราถ้ามันจะไม่ขึ้นเนี่ยคือตรงไหนซึ่งผมก็ตีเส้นแดงเอาไว้ว่าถ้าเกิดมันลงมาต่ำกว่าเส้นแดงเนี่ยมันผิดทางละคือมันไม่ขึ้นแล้วคือมันจะย้อนกลับไปนะครับคือมันจะย้อนกลับไปเพราะฉะนั้นตรงเส้นแดงเนี่ยเราก็จะผมก็จะเขียนไว้ว่าตรงเส้นแดงเนี่ยคือราคา 1.36 ถูกไหมฮะ 1.36 นะครับตรงราคาเส้นแดงเห็นไหมฮะเราก็ได้รู้แล้วว่าเออบนกราฟเนี่ย 1.3600 นะฮะเราเข้าสถานะไปที่นะครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นตัวใหญ่ดีกว่าเราเข้าสถานะนะฮะเราเข้าสถานะซื้อไปที่ 1.3677 นะครับ 1.3677 นะครับแล้วก็เราจะขายทิ้งหรือผิดทางเนี่ยก็คือ risk เนี่ยมันก็จะอยู่ที่นะครับเรา risk นะครับมันก็จะอยู่ที่เดี๋ยวผมเขียนlist มันก็จะอยู่ที่ 1.36 ใช่ไหมฮะโซนเส้นแดงอันนี้คือ entry point นะฮะ entry point นะฮะ entry point 1.3677 นะฮะโอเค entry point 1.3677 นะฮะเอานี้มาวางนี้ก่อนนะครับ entry point 1.3677 นะครับ stop หรือว่า list เนี่ยอยู่ที่ 1.36 เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงตรงเนี้ยจริงๆมันก็จะมีส่วนอีกตัวนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะมีส่วนอีกตัวความเสี่ยงเนี่ยก็เท่ากับ770นะครับ770ไอตัวฟอเร็กซ์นะฮะ770นะครับเนี่ยก็เพราะว่ามันมีโซนนิยม3ตำแหน่งใช่ไหมฮะแล้วก็ความเสี่ยงก็จะอยู่เนี่ยความเสี่ยงก็จะเป็น770ที่เขาเรียกว่าพิปอะไรพวกนี้ที่เขาเรียกว่าพิปนะครับ770เราก็รู้แล้วว่าความเสี่ยงเราเนี่ย770นะครับซึ่งเราจะแทนค่า770เนี่ยว่าเราก็จะแทน770เนี่ยเท่ากับ1 risk ใช่ไหมฮะ1ความเสี่ยงใช่770เท่ากับ1ความเสี่ยงครับ770เท่ากับ1ความเสี่ยงเราเขียนไว้ก่อนนะฮะ770ที่เรียกว่าพิปเนี่ยหรือว่าจุดหรือเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยเท่ากับ1ความเสี่ยงนะครับเท่ากับ1ความเสี่ยงคราวนี้เราย้อนกลับมาดูนะฮะเรารู้แล้วว่าระยะทางขาดทุนบนกราฟเนี่ยเท่ากับ770นะครับแล้วเราก็ต้องมาดูว่าระยะทางที่เรากะว่าจะกำไรเนี่ยมันคือเท่าไหร่ซึ่งส่วนนี้คือส่วนที่ยากที่สุดนะครับบอกแล้วเลยว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดของการเทรดนะครือ
การรู้เป้าหมายกำไรถูกไหมฮะเพราะว่าเป้าหมายขาดทุนเนี่ยรู้อยู่แล้วเพราะมันผ่านมาแล้วเราแค่ตั้งเราซื้อตรงไหนแล้วตั้งต่ำกว่าตรงนั้นเราก็รู้แล้วว่าเราขาดทุนแค่นี้นะครับแต่การรู้เป้าหมายเนี่ยมันคือเรื่องอนาคตถูกไหมเพราะมันคือเรื่องอนาคตมันถึงยากนะครับมันถึงยากการรู้เป้าหมายนี่ยากนะครับยากกว่าทั้งหมดทั้งปวงในทุกประเด็นของการเทรดนะนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดนะครับก็คือการรู้เป้าหมายในการเทรดซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นถูกไหมฮะแพทเทิร์นก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างแบบเนี้ยให้วัดจากตูดอ่ะคือตูดที่ไม่ไกลมากฮะให้วัดจากตูดนะฮะจากจุดที่ทะลุขึ้นไปนะฮะเห็นยอดตรงนี้ไหมฮะยอดที่เป็นตัวแนวต้านเนี่ยฮะให้วัดจากตูดขึ้นไปนะฮะยอดที่เป็นตัวแนวต้านนะครับอ่ะเห็นไหมฮะเป็นแนวต้านอยู่นะครับเป็นแนวต้านอยู่นะครับให้วัดจากแนวต้านนะครับลงมาถึงตูดมันตูดมันก็คือส่วนนี้ถูกไหมฮะนะครับตูดมันนะครับให้วัดจากตูดเนี่ยขึ้นไปเมื่อทะลุก็ขึ้นไปวางอีกชั้นหนึ่งนะฮะอ่ะก็วางไปแล้วก็จะได้เป้าหมายนะฮะที่ระดับเป้าหมายนะครับหรือว่ารีวอร์ดที่เราวางไว้เนี่ยรีวอร์ดนะฮะรีวอร์ดอันนี้ผมต้องเขียนว่าชาร์จลิกดิต้องเขียนว่าชาร์จลิกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวทุกท่านจะเข้าใจผิดนะฮะชาร์จลิกนะฮะอันนี้ก็คือชาร์จรีวอร์ดนะครับชาร์จรีวอร์ดก็จะเท่ากับ 1.42 โดยประมาณนะครับ000นะครับ42โดยประมาณซึ่งเราก็ดูครับว่าเราก็ลองมาใส่ Excel ดูนะฮะว่าตรงเนี้ยอันนี้คือรีวอร์ดนะครับรีวอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับรีวอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับราคา 1.4442 นะครับราคาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลองคำนวณดูนะฮะว่าตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่นะครับก็เอาจุดที่เข้านะครับจุดที่เข้านะครับก็มาใส่ Excel นะฮะจุดที่เข้าเดี๋ยวผมให้ดู Excel ตัวผมนะฮะจุดที่เข้านะฮะเดี๋ยวให้ดู Excel ตัวผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้เลยดีกว่าจุดที่เข้า 1.36 อะไรนะฮะ 1.36770 นะครับแล้วก็เป้าหมายขาดทุนนะครับ 1.3600 มันก็จะคำนวณออกมาว่า770พิปนะครับเป้าหมาย 1.42000 นะฮะมันก็จะได้ออกมาเป็นตรงนี้ฮะจะได้ออกมาเป็นตรงนี้นะครับได้ออกมาเป็นตรงนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นตรงนี้นะครับโอเคได้ออกมาเป็นตรงนี้อันนี้คู่ที่ผมเทรดนะเดี๋ยวเพิ่งนะ USD อันนี้ USDJ แคนาดาโอเคไซส์ก็เป็นลองนะครับสักคู่นะเดี๋ยวผมมาภาพให้ดู USDJPY นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาภาพให้ดูนะครับภาพก็คือคู่นี้คู่ที่ผมcopy ไว้นะครับโอเคแม้พอพัดลมเป่าแล้วคอมเย็นแล้วไม่มีนะครับโอเคนะครับดูในตัวคู่ที่3นะครับที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นชัดไหมครับน่าจะเห็นนะฮะน่าจะเห็นนะครับแคนาดานะครับ USD แคนาดานะครับราคาเปิด 1.36 นะครับ 1.36770 ถูกไหมฮะราคาที่ผมเปิดนะครับราคาจุดขาดทุนบนกราฟนะ 1.36770 พิปนะครับหรือว่าจุดก็ได้แล้วแต่นะครับรีวอร์ดนะครับ 1.42 นะครับเห็นไหมฮะคราวเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นขั้นตอนสำคัญแล้วเรารู้แล้วว่าเราได้เท่าไหร่แล้วแต่คราวนี้เราต้องคำนวณอัตรา RR ถูกไหมฮะ RR คืออะไรนะครับ RR ต้องคำนวณอัตรา RR เพราะเราอยากรู้ว่าการเทรดครั้งนี้เ
มันคุ้มค่ากับการเสี่ยงไหมถูกไหมฮะวิธีทำนะการ RR ก็คือเราเอาชาร์ตรีวอร์ดนะฮะชาร์ตรีวอร์ดนะครับซึ่งเราก็คำนวณออกมาแล้วล่ะว่ามันเท่ากับ 5,230 นะครับ 5,230 พิปนะครับหารด้วยชาร์จลิกส์นะครับหารด้วยชาร์จลิกส์นะครับหารด้วยชาร์จลิกส์นะครับชาร์จลิกส์เท่ากับเท่าไหร่ฮะ770ถูกไหมฮะเพราะเราหารออกมาได้เท่าไหร่ฮะเราก็ลองหารดูนะครับก็เอาเครื่องคิดเลขมาครับแล้วก็เอา 5,230 หารด้วย770นะครับแล้วก็จะได้ RR นะก็คือ Reward RR นะครับก็คืออัตรากำไรนะครับต่อขาดทุนย้ำนะครับบนกราฟนะครับอันนี้ย้ำนะครับบนกราฟนะครับเท่ากับ 6.79 เท่านะครับเท่านั่นหมายความว่าการเทรดครั้งนี้เนี่ยเรามีความเสี่ยงอยู่700แต่เราได้ 5,230 จุดนะครับหรือปิ๊บก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับเราได้ตรงนั้นถามว่าทำไมตรงเนี้ยเราต้องคำนวณนะครับถามว่าทำไมเราต้องคำนวณเพราะไม่งั้นนะฮะเราจะเข้าสถานะเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะทุกครั้งที่เราเข้าสถานะไปเนี่ยต้องดูความเสี่ยงต่อผลตอบแทนด้วยอันนี้ก็คือแบบกำไรใช่ไหมอันนี้ก็คือจริงๆถ้าเกิดเรียกภาษาชาวบ้านนี่ก็คือกำไรถูกไหมฮะกำไรบนกราฟนะครับกำไรบนกราฟอย่าไปสับสนกับตัวเงินเด็ดขาดเลยนะฮะห้ามสับสนกับตัวเงินเด็ดขาดเลยเพราะมันคนละอย่างกันนะครับอันนี้ก็คือว่าอันนี้ก็คือขาดทุนบนกราฟนะครับขาดทุนบนกราฟอันนี้ขาดทุนบนกราฟนะครับคนละตัวนะครับอย่าไปสับสนนะครับนี่ขาดทุนบนกราฟนะครับอันนี้กำไรบนกราฟนะครับขาดทุนบนกราฟกำไรบนกราฟนะครับฉะนั้นเห็นไหมฮะ RR ที่คำนวณออกมาเรารู้แล้วว่าได้ทั้งหมดนะฮะเอาไว้ตรงแมทดีข้างล่างแล้วกันจะได้ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้วัดเป้าหมายถูกไหมฮะไอ้สี่เหลี่ยมนี้เดี๋ยวทำให้เป็นตัวสีอะไรดีที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นตัวสีฟ้าแล้วกันทำวัดเป้าหมายนะฮะโอเคโอเคนะฮะนี่วัดเป้าหมายนะครับ RR ก็คือชาร์ตรีวอร์ดนะครับ 5,300 นะครับแล้วก็ลิสต์รีวอร์ดลิสต์ที่เกิดขึ้น770นะครับคำนวณออกมาแล้วได้ 6.7 เท่านะครับของความเสี่ยงก็เป็นอะไรที่น่าสนใจถามว่า 6.79 เท่าเนี่ยเราก็ลองเอา770นะฮะคูณด้วย 6.79 มันก็จะเท่ากับตัวนี้นะครับเท่ากับตัวนี้โอเคตอนนี้เข้าใจนะครับว่าเรื่องรีวอร์ดต่อลิสต์บนกราฟเป็นไงพูดถึงบนกราฟนะครับคือยังไม่ได้พูดถึงตัวเงินเลยนะครับอย่าสับสนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมาต้องมาทำสรุปครับว่าแล้วมาทำสรุปครับว่ารีวอร์ดเนี่ยมันมากกว่าลิสต์หรือเปล่าซึ่งตะกี้นี้นะครับเราก็รู้แล้วว่ามันมากกว่าเพราะมันก็คือเท่ากับกี่เท่าฮะ 6.90 เท่าใช้เป็น x แล้วกันนะเท่านะครับเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวงงนะครับซึ่งเราจะรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้เป้าหมายกำไรถูกไหมฮะซึ่งเป้าหมายกำไรส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้ได้นะครับถ้ามันเป็นแพทเทิร์นจะรู้ง่ายแพทเทิร์นเนี่ยคือจะรู้ง่ายนะครับถามว่าทำไมแพทเทิร์นถึงรู้ง่ายอย่างเช่นถ้าสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมเปิดกราฟตัวหนึ่งให้ดูทองคำแล้วกันนะฮะทองคำอย่างเช่นสมมุติดอกเนี่ยฮะดอกที่หลุดตรงนี้มาเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขอให้ดูชาร์ตนิดนึงส่วนใหญ่แพทเทิร์นเนี่ยมันจะคาดการทิศทางได้นะครับจะคาดการทิศทางได้เห็นไหมฮะมันจะคาดการทิศทางได้นะครับในตัวแพทเทิร์นนะครับคือเฉพาะแพทเทิร์นนี่จะง่ายจะคาดการทิศทางได้นะครับจะคาดการทิศทางบนแพทเทิร์นได้ผมให้ดูกราฟทองคำนะครับตอนที่หลุดลงมาจากข้างบนนะครับทองคำนะครับเราก็ลองมาวัดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ
นะหลบเส้นก่อนโอเคนะครับแพทเทิร์นนี้นะฮะก็คือแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมวิธีที่เทคนิคเขาบอกก็คือเขาวัดเป้าหมายได้เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูภาพดีกว่านะฮะว่าผมมโนอะไรมากมายไก่กองนะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวทำภาพนิดนึงทำภาพนิดนึงเห็นไหมฮะทำภาพนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวภาพใส่กราฟแป๊บนึงนะครับตัดแป๊บนึงนะตัดภาพนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะภาพนี้คือทองคำนะครับซึ่งมันเกิดแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแบบรีเวอร์เซลอยู่ข้างบนนะฮะตอนที่มันขึ้นไป1,300ตอนเบรกสิบนะฮะแล้วมันก็ลงมานะครับวิธีการวัดเป้าหมายเขาก็บอกว่านี่ฮะให้ดูเขาเรียกว่าตูดทองคำคืนนี้เรียกว่าเอแพ็กใช่ไหมก็คือสามเหลี่ยมยอดปลายมันนะครับให้ดูว่าความกว้างของตรงนี้มันเท่าไหร่แล้วก็วัดลงมาเห็นไหมฮะมันก็จะได้เท่ากับเนี่ยตรงนี้จุดที่มันหยุดแล้วมันเด้งเห็นไหมฮะก็คือจุดนี้พอดีนะครับมันก็วัดเป้าหมายได้นะครับวัดเป้าหมายได้เลยนะครับวัดเป้าหมายได้เลยเห็นไหมฮะซึ่งเขาก็จะบอกในทฤษฎีนะฮะตามเทคนิคนะครับว่าการไซด์เวย์เนี่ยจะไซด์เวย์ประมาณ 66% นะครับถ้าเกิดตรงนี้นะฮะคือเต็ม100นะฮะอันนี้คือเต็ม 100% ถูกไหมฮะอันนี้คือ 100% นะครับ 100% นะครับมันจะไซด์เวย์เนี่ยประมาณ 66% นะครับจะไซด์เวย์ประมาณจะ66% นะครับหรือ3จะประมาณ2ส่วน3หรือ3ส่วน4นะครับ2ส่วน3หรือ3ส่วน4นะครับก่อนจะเบรกเอาก่อนจะเบรกเอานะครับมันมีเขียนในทฤษฎีนะฮะถ้าใครเรียนในเทคนิคก็จะรู้มันก็จะเขียนว่าจะเบรกเอาเนี่ยก็จะประมาณ2ส่วน3หรือ3ส่วน4นะครับก่อนที่จะเบรกเอาลงมานะครับก็เห็นไหมฮะก็ประมาณเนี่ย60% 70% นะก่อนที่จะหลุดลงมาซึ่งมันวัดเป้าหมายได้นะครับซึ่งวัดเป้าหมายได้นะครับโอเคแพทเทิร์นวัดเป้าหมายได้รู้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเดียวเทคนิคนะครับถ้าเทคนิคแม่นก็โอเคก็ทำให้น่าจะได้กำไรกันทุกคนนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาแป๊บนึงนะฮะเราก็จะรู้ว่ารู้เป้าหมายแล้วถูกไหมฮะแคนาดาเราก็รู้เป้าหมายแล้วว่าเป้าหมายวัดจากตรงนี้นะครับขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับแล้วก็จะรู้ว่าอันนี้คือกี่เท่านะครับก็คือเราก็ได้คำตอบ 6.9 เท่าใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะชนะเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจาก1ขึ้นไปนะครับก็คือต้องมากกว่า1ขึ้นไป1บวกนะฮะก็คือต้องมากกว่า1ขึ้นไป1มากกว่าหรือเท่ากับนะครับ1มากกว่าหรือเท่ากับนะครับยิ่ง2ก็ยิ่งดีนะครับ2เท่าก็ยิ่งดีนะครับ3เท่าเนี่ยก็ยิ่งดีดีโคตรพ่อโคตรแม่ดีเลยฮะ4เท่าเนี่ยก็ยิ่งประเสริฐเลยฮะยิ่งถ้าเกิดแคนาดาเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างที่บอกจริงเนี่ยก็จะยิ่งประเสริฐสีมณีเด้งมากฮะนะครับซึ่งอันนี้คือบนกราฟนะครับเราไม่ได้พูดถึงตัวเงินเลยนะครับเราพูดถึงบนกราฟก่อนนะครับเราพูดถึงบนกราฟก่อนเท่านั้นนะครับว่าเราต้องวางเทรดเซตอัพอย่างไงนะครับวัดรีวอร์ดต่อลิสต์อย่างไงแปลความอย่างไงนะครับพอเรารู้ตรงนี้เนี่ยนะครับพอเรารู้ตรงนี้เนี่ยเรามาดูสไลด์นี้เพิ่มเติมฮะเรามาดูคราวเนี้ยต้องไปตรงนี้ก่อนสิคราวเนี้ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมันชื่อเรื่องว่า Money Management มี5ตัวแปรไหมที่ผมเขียนไว้ครับมี5ตัวแปรสำคัญนะครับในการเทรดอันนี้บนกราฟนะครับส่วนอันนี้ในตัวเงินในพอร์ตนะครับตัวเงินที่ขาดทุนจริงตัวเงินที่ขาดทุนจริงนะครับตัวกำไรที่ขาดทุนจริงนะครับคราวนี้เราเนี่ยต้องทำยังไงอันนี้เรียกว่า Money List นะครับก็คือความเสี่ยงที่เป็นตัวเงินจริงนะครับก็คือ Money Management นั่นเองนะครับสมมุติเรารู้ว่าแหละว่าอันเนี้ยลิสต์บนกราฟคือ700
70นะครับ770ตัวนี้นะครับเรารู้แหละ770ตัวนี้นะครับแล้วก็เรารู้แหละกำไรคือ 5,000 แต่ผมเขียนไว้ดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับถ้าเกิดตรงนี้ผมก็จะเขียนไว้ว่าชาร์ตรีวอร์ดเนี่ยเท่ากับ 5,230 ถูกไหมฮะแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวเพิ่งมันเด้งกำไรเนี่ยเท่ากับ 5,230 นะครับส่วนขาดทุนเนี่ยเท่ากับ770นะครับขาดทุนเนี่ยเท่ากับ770นะครับตัวเลขตะกี้นี้นะครับวัดออกมาได้ 6.9 เท่าคราวเนี้ยจำไว้นะครับว่าตรงเนี้ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ตัวเงินที่ขาดทุนจริงเนี่ยตัวเงินที่ขาดทุนจริงเนี่ยต้องเท่ากันเสมอนะครับต้องเท่ากันเสมอเพราะเราต้องทำให้การให้ตัวแปรเนี้ยมันเป็นแค่หนึ่งเท่ามันเป็นแค่หนึ่งก่อนไม่งั้นเราจะกำหนดตัวแปรอื่นไม่ได้ซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันมีหลายสูตรมากนะครับจะเป็นสูตรเปอร์เซ็นเทสูตรอะไรก็ได้แต่ผมเนี่ยใช้สูตรว่าเราล็อกความเสี่ยงไว้เลยดีกว่านะครับล็อกความเสี่ยงไว้เลยอย่างเช่นสมมุตินะฮะครั้งละ 1,000 นะครับสมมุติว่าขาดทุนเนี่ยจะกี่ครั้งก็แล้วแต่เนี่ยต้องครั้งละ 1,000 สมมุติผมเขียนไว้ล็อกไว้นะครับว่าครั้งละ 1,000 ครั้งละ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับสมมุติครั้งละ 1,000 บาทเท่านั้นจะไม่เกินนี้นะฮะจะกราฟจะไกลจะใกล้ยังไงนะครับเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราจะชนะได้เนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะฮะบนกราฟเราตรงเนี้ยมันไม่ใช่ 6.9 เท่าคือรีวอร์ดต่อลิตรเนี่ยมันน้อยกว่า1เนี่ยโอกาสชนะมันก็จะยากนะครับลองคิดนะครับถ้าเราซื้อหุ้น10บาทนะครับเราซื้อหุ้นที่ราคา10บาทนะครับเราซื้อหุ้นลองคิดเป็นตัวเลขง่ายเราซื้อหุ้นราคา10บาทบนกราฟนะครับบาทบนกราฟนะครับเราซื้อหุ้นราคา10บาทบนกราฟนะครับแล้วก็เราบอกว่าเป้าหมายเนี่ยคือ11บาทนะครับฉะนั้นกำไรบนกราฟเนี่ยก็จะเท่ากับ1ถูกไหมกำไรบนกราฟก็เท่ากับ1ถูกไหมฮะคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะสต็อปลอสเนี่ยเราจะสต็อปลอสเนี่ยคัตเนี่ยคือ8บาทถูกไหมฮะ8บาทนะครับฉะนั้นขาดทุนบนกราฟเนี่ยก็จะเท่ากับ2บาทนะครับก็จะเท่ากับ2นะครับจะเท่ากับ2ในทันทีเดี๋ยวนะฮะโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็น่าจะพอรู้นะครับว่าถ้าเราเล่นแบบเนี้ยรีวอร์ดนะครับก็คือชาร์จรีวอร์ดเนี่ยมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ฮะเท่ากับ1ถูกไหมฮะ1บาทถูกไหมฮะและลอสหรือลิสต์นะครับชาร์จลิกนะครับก็คือสแลชหารด้วยชาร์จลิสต์นะฮะนี้ก็จะเท่ากับ2บาทนะครับเพราะฉะนั้นพอสรุปออกมาเป็น RR นะครับ RR ชาร์ต RR นะครับเรียกว่าชาร์ต RR ดีกว่าจะได้ไม่งงก็จะเท่ากับ1หาร2เท่ากับ 0.5 เท่านะครับซึ่งในกรณีนี้ก็หมายความว่าคุณเทรดเนี่ยคุณมีความเสี่ยง2บาทนะครับคุณมีความเสี่ยง2บาทนะครับแต่คุณจะมีกำไรเนี่ยอัตราที่คุณมองว่ากำไรเนี่ยคือ1บาทนะครับซึ่งมันไม่คุ้มเสี่ยงเห็นไหมมันไม่คุ้มเสี่ยงไม่คุ้มเสี่ยงคือโดน2ได้1นะฮะถ้าเป็นเกมโยนเหรียญก็ได้ทายหัวก้อยก็ได้ถ้าคุณทายชนะคุณได้บาทนึงคุณทายแพ้คุณเสีย2บาทคุณเล่นไหมมันก็ไม่คุ้มเสี่ยงถูกไหมเพราะฉะนั้น RR ที่ต่ำกว่า1เนี่ยในระยะยาวมันจะพังฮะมันจะแพ้นะครับมันจะแพ้ยกเว้นถ้ามันจะไม่แพ้ก็คือว่ามันต้องชนะ
มากกว่าแพ้ก็คือขึ้นอยู่กับจำนวนชนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปจะไม่มาปนกันนะเดี๋ยวจะงงนะครับถามว่า RR บนชาร์ตเนี่ยต่ำกว่า1ได้ไหมได้ครับแต่ว่าคุณต้องมีอัตราชนะที่เพิ่มมากขึ้นลองคิดง่ายๆนะฮะลองคิดง่ายๆผมพูดเล่นๆถ้าเกิดสมมุติทอยเหรียญ10ครั้งต่อให้ชาร์ตเป็นอย่างนี้ก็ตามฮะเป็นคุณชนะได้บาทหนึ่งแพ้เสีย2บาทสมมุติคุณชนะสัก9ครั้งแพ้ครั้งเดียวคุณชนะ9ครั้งก็ได้เงิน9บาทใช่ไหมคุณแพ้ครั้งเดียวก็เสีย2บาทเพราะฉะนั้นลองพูดนะฉะนั้นสมมุติเป็นทอยเหรียญก็ได้ฮะทอยเหรียญผมเขียนตัวอย่างง่ายๆนะทอยเหรียญสมมุติว่า RR ต่ำกว่า1นะฮะอันนี้ก็คือหมายความว่าไม่คุ้มเสี่ยงก็คือต่ำกว่า1ถูกไหมต่ำกว่า1กว่า1นะฮะต่ำกว่า1ทอยเหรียญนะฮะชนะนะครับได้1บาทนะครับแพ้เสีย2บาทนะครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดคุณชนะ9ครั้งนะครับชนะ9ครั้งครั้งแพ้1ครั้งนะครับสุดท้ายในผลท้ายที่สุดหลังจากคุณเล่นคุณก็จะชนะเพราะอะไรฮะเพราะ9ครั้งคุณก็คูณด้วย1บาทถูกไหมฮะคูณด้วย1บาทนะครับมันจะเท่ากับ9บาทถูกไหมบวก9บาทนะครับบวก9บาทถ้าคุณแพ้แค่1ครั้งนะครับก็คูณด้วย2บาทนะครับผลลัพธ์ก็จะเท่ากับลบ2นะครับดังนั้นในท้ายที่สุดพอร์ตคุณจะกำไร7บาทนะครับพอร์ตนะครับบวก7นะครับพอร์ตคุณจะบวก7เห็นไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะชาร์ต RR เนี่ยมันต่ำกว่า1ได้นะครับแต่คุณต้องมีวินเลทที่สูงมากนะครับในกรณีนี้วินเลทคุณเท่ากับเท่าไหร่ฮะวินเลทคุณก็คือ9ต่อ1นะครับก็คือ 90% นะครับในกรณีนี้คือวินเลทคุณ 90% นะครับวินเลทคุณ 90% นะครับแต่เดี๋ยวนะฮะแล้วอย่าเพิ่งมาสับสนเพราะไอ้เกมทอยเหรียญเกมสล็อตเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟังดีๆนะฮะเวลามันเล่นเนี่ยมันได้เงินอย่างนั้นจริงๆหมายความว่าคุณแทง1คุณได้1คุณแทง1คุณได้2มันได้อย่างนั้นจริงๆแต่หุ้นมันไม่ใช่นะฮะมันมีปัญหาขายหมูคุณแทง1คุณได้ 0.1 อย่างได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นชาร์ต AR เนี่ยคือมันจะไม่ล็อกแต่เดี๋ยวผมต้องอธิบายต่อไปแต่เดี๋ยวกลัวสับสนเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันว่าอันนี้คือตัวอย่างของมันนะคือตัวอย่างที่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นได้นะครับเป็นอย่างนั้นได้นะครับเรามาต่อนะฮะโอเคเรามาต่อเรื่องเข้าใจนะฮะวินเลทจำนวนเขาชนะระยะทางบนกราฟนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องตัวของเดี๋ยวผมลดตรงนี้นิดนึงมันจะได้ไม่ใหญ่เกินไปให้มันแยกกันหน่อยโอเคนะครับเรามาดูต่อไปว่าจำนวนเงินที่ขาดทุนจริงเนี่ยเราต้องล็อกเอาไว้นะครับเป็นจำนวนเงินนะสมมุติเราล็อกไว้ที่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับเราจะไม่เทรดให้เสียเกินนี้นะครับเพราะไม่งั้นเราจะจัดการไม่ได้อะนะครับซึ่งตรงนี้ผมเรียกว่า money risk นะครับ money riskนะครับเป็นเรื่องของ money management ล้วนๆนะฮะที่ผมใช้แบบผมนะจะใช้แบบอื่นก็ไม่รู้แต่ถ้ามาฟังผมก็ผมขออนุญาตอธิบายแบบสิ่งที่ผมเข้าใจแล้วกันก็คือใช้แบบผมนะครับส่วนกำไรเนี่ยก็คือตัวเงินกำไรที่จริงนะครับจำนวนกำไรจำนวนตัวเงินกำไรจริงนะครับตัวเงินกำไรจริงนะครับซึ่งนี้ผมก็เรียกว่ามmoney reward เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีอย่างเงี้ยเนี่ยผมมันต้องมาทำอะไรฮะมันถึงจะทำให้สมมติผมล็อกไว้แล้ว 1,000 ใช่ไหมผมก็ต้องมานั่งปรับ position size ให้เมื่อมันโดน770เนี่ยนะครับผมก็ต้องมาทำ
ทำการปรับ position size นะครับหรือว่า lot นะที่คือคนเข้าใจหรือว่า lot นะครับหรือมาทำปรับ position size หรือว่า lot เนี่ยให้นะครับให้เมื่อกราฟขาดทุน770ทางตามข้างบนนะตามข้างบนปิ๊บนะครับจะติดปิ๊บหรือว่าจุดก็แล้วแต่เท่ากับ 1,000 บาทเท่านั้นเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็มี Excel การคำนวณก็คือตัวที่ผมให้ในตอนนี้มาเป็นตัวคำนวณ นะครับแต่เดี๋ยวจะแอดวานซ์ไปนะครับเอาทีละเรื่องก่อนนะครับผมมีตัว Excel คำนวณขอได้นะครับคือถ้าสนใจนะครับทำการปรับ position size นะครับหรือว่า lot เนี่ยให้เมื่อกราฟเนี่ยขาดทุน770ปิ๊บเนี่ยหมายข้างบนเนี่ยมันจะเท่ากับเงิน 1,000 บาทเท่านั้นจะไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพราะฉะนั้นถ้าผมตั้งอย่างนี้นะครับก็หมายความว่าอะไรถ้ากราฟขึ้นไป770จุดนะครับ770พิพเนี่ยผมก็จะได้เงินจริงๆนะเงินจริงๆก็คือ 1,000 บาทถูกไหมฮะเพราะผมตั้ง770เนี่ยขาดทุนเท่ากับ 1,000 ถ้าเกิดกราฟมันขึ้นไปก็คือผมกำไรเนี่ยผมกำไรเนี่ย770จุดเนี่ยผมก็จะได้ตัง 1,000 บาทใช่ไหมฮะใช่อย่างในกรณีนี้ผมบอกว่าถ้าขึ้นไปอย่างที่ผมจริงๆมันก็คือ 6.79 เท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเกมนี้ผมก็จะได้ตังค์เท่าไหร่ถ้าสมมุติไปถึงเป้าหมายจริงๆผมก็จะได้ตังค์ 1,000 นะครับคูณด้วย 6.79 ผมก็ได้ตังค์ 6,900 นะครับตามที่คาดการณ์นะครับผมจะได้กำไรเป็นตัวเงินนะฮะจริง 6,900 บาทถูกไหมฮะเพราะผมเอาหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับโอเคนะฮะเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมฮะเพราะผมมันก็ต้องคูณกับใช่ไหมฮะมันก็มาจากนะฮะมาจาก 1,000 นะครับคูณด้วยอันนี้ก็คือเห็นไหมอันนี้มาจากอะไรฮะลิสต์ก็มาจาก 1,000 ใช่ไหมคูณด้วย1เท่าถูกไหมฮะเพราะเราให้ลิสต์เนี่ยเท่ากับ1เสมอ1ลิสต์นะครับซึ่ง1ลิสต์เราก็คือเท่ากับเท่าไหร่ฮะ1ลิสต์1ชาร์จลิสต์นะครับ1ชาร์จลิสต์ก็คือเท่ากับ770ถูกไหมฮะ770ปิ๊บนะครับชาร์จนี้ก็770ปิ๊บนะครับนะฮะก็จะนะส่วนตรงเนี้ยที่ผมได้กำไรอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เพราะว่าถ้าเป็นไปตามคาดนะถ้าเป็นไปตามคาดผมก็จะได้กำไรก็คือ1,000 ใช่ไหมฮะ 1,000 บาทใช่ไหมฮะคูณด้วย 6.79 ชาร์จรีวอร์ดถูกไหมฮะซึ่งชาร์จรีวอร์ดคือเท่าไหร่ฮะก็คืออันเนี้ยถามว่าทำไมเป็น 6.9 เท่าก็พอมันหารกันเนี่ยฮะจำที่ผมพูดได้ใช่ไหมก็คือ 5,230 นะครับPips
ันก็เท่ากับตรงนั้นนะครับเห็นไหมฮะเราก็ค่อยไล่นะครับอันนี้คือตัวเงินจริงนะไอ้กราฟก็ส่วนกราฟนะครับไอ้ส่วนกราฟนี่ก็คือว่าเราควรจะทำให้ RR เนี่ยมันมากกว่า1ก่อนนะครับในตัวกราฟนะครับหรือถ้ามันไม่มากกว่า1เนี่ยคุณก็ต้องไปเพิ่มวินเลทเอานะครับนี่พูดถึงกราฟนะยังไม่ได้พูดถึงเงินนะครับข้างล่างนี่คือเงินคือเงินนะคือเงินจริงๆคือเงินจริงนะครับคือเงินจริงทุกอย่างคือเงินจริงนะครับคือเงินจริงนะครับเท่านั้นนะครับเงินจริงคือเงินจริงนะครับคือเงินจริงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่ากี่ปิ๊บก็ตามนะครับกี่จุดขีดพิบก็ตามนะครับจำนวนเงินล็อกไว้นะครับล็อกไว้ซึ่งก็ล็อกไว้ที่ 1,000 บาทถ้าตรงไหนไม่เข้าใจเนี่ยถามได้เลยนะฮะเราก็จะทำการปรับ position size นะครับปรับ lotให้เมื่อกราฟขาดทุน770จุดหรือปิ๊บเนี่ยเท่ากับเราเสีย 1,000 ขาดทุน 1,000 เท่านั้นนะครับนะครับขาดทุน 1,000 บาทเท่านั้นขาดทุน 1,000 บาทเท่านั้นนะครับขาดทุน 1,000 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่ามันมาจากไหนก็มาจากไอ้1,000บาทเนี่ยมันคืออะไร1,000บาทมันก็เท่ากับคูณด้วย1นะฮะเราให้อันนี้เป็น1เสมอนะฮะไม่ว่ามันจะระยะทางเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราให้ลิสต์เนี่ยเป็น1เสมอครับเป็น1เสมอเราให้ลิสต์เนี่ยเป็น1เสมอนะครับเพราะถ้าเราทำให้มันเป็น1ไม่ได้เนี่ยเราจะคำนวณอื่นไม่ได้นะเราให้ลิสต์เป็น1เสมอเป็นจำนวนคือ1เสมอนะครับเพื่อจะให้เราคำนวณได้นะครับนั้นก็คือ 1,000 บาทคูณ1นะครับชาร์จลิสต์เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ770ปิ๊บนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมตั้งเซตอัพแบบนี้นะครับถ้ากราฟมันขึ้นไปคือหมายความว่าผมกำไรเนี่ยผมกำไร770จุดนะครับ 1R นะครับที่เขาเรียกกันว่า 1R นะครับที่ผมเข้าใจที่ทุกคนเรียกก็จะเรียกว่า 1RR นะครับ 1R นะครับที่เขาจะเรียกว่า 1RR เนี่ยผมก็ได้กำไร 1,000 บาทซึ่ง 1R เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนล่ะ 1R เนี่ยเราก็คำนวณได้ครับก็คือเอาจำนวนที่เปิดเนี่ยบวกกับ770เข้าไปนะครับ 1R คือตรงไหนล่ะก็คือเอาราคาที่เปิดนะ 1.36770 นะครับบวกด้วย770เข้าไปบวกด้วย 0.00770 เข้าไปคำตอบก็คือ 1.3750 นะครับถามว่าทำไมผมคิดเร็วผมไม่ได้คิดเร็วหรอกฮะแต่ว่าผมมีเครื่องช่วยคือ Excel นั่นเองเท่ากับ1.35750นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือตัวเงินคือเท่าไหร่ฮะก็คือตัวเงินกำไรเนี่ย 1,000 บาทนะครับตัวเงินกำไรเท่ากับ 1,000 บาทนะครับนี่ก็คือ 1R นะครับ 1R นะเพราะถ้าตอนขาดทุนเนี่ยผมขาดทุนไปที่ราคาเท่าไหร่ฮะที่ราคาแอดนะครับ 1.3600 ใช่ไหมเห็นไหมมันคือ770ราคาเปิดนะแอดนะครับซึ่งถ้าเทียบก็คือณราคาเปิดก็คือณราคา 1.42000 นะครับราคาเปิดแล้วราคาเปิดอยู่ไหนราคาเปิดก็คือ NT นะครับที่ได้ไงวะพูดมาตลอดลืมเป็นที่นะฮะเป็นที่พอยต์นะครับเป็นที่พอยต์ที่พอยต์คือตรงนี้นะฮะมันย้ำตัวแดงไว้เลย
ับ entry point นะครับโอเคนี่ฮะราคาเปิดเท่าไหร่นะครับก็ไล่ลงมานะครับเป็นระยะทางบนกราฟเท่าไหร่นะครับระยะกราฟบนกราฟขาดทุนที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็โอเคใช่ไหมฮะทวนอีกครั้งนะครับเราได้ตัวระยะทางบนกราฟแล้วนะครับเท่ากับ 5,200 จุดนะครับ 5,200 จุด 5,200 จุดนะครับอันนี้770จุดนะครับหรือจะเรียกเป็นพิปก็ได้นะครับโอเคนะฮะโดยที่ราคาเปิดคือเท่าไหร่ฮะ entry ก็คือราคาเท่ากับที่เท่ากับเท่าไหร่ฮะเท่ากับ 1.36700 ถูกไหมฮะเป็นที่เท่ากับตรงนั้นโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอเคยังมองเห็นไหมฮะยังมองเห็นนะฮะแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะครับขยายตัวเลขนิดนึงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากราฟขึ้นไป770จุดนะครับพิปส์ก็จะได้เป็นถ้ากราฟขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับ 1.37540 ขึ้นไปนะครับก็จะได้เป็นตัวเงินกำไร 1,000 บาทนั่นก็คือ 1R นะครับก็คือ 1R นั่นเองนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปตามที่ผมคาดนะครับตั้งแต่ต้นที่มองไว้นะครับผมก็จะได้กำไรเท่ากับ 6,790 บาทนะครับซึ่งก็มาจาก 1,000 นะครับซึ่งก็คูณกับชาร์จรีวอร์ดนะครับ 6.97 เท่านะครับเท่าแล้วหรือ 5,230 พิปนะครับ30พิปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเราจะเห็นอะไรฮะว่าถ้านะครับเราเรียนรู้มาหมดแล้วนะอัตราชนะระยะทางบนกำไรกราฟระยะทางบนขาดทุนกราฟจำนวนตัวเงินจริงที่ขาดทุนจำนวนกำไรจริงที่ขาดทุนเกิดจากจำนวนตัวเงินจริงที่ขาดทุนแล้วทบเข้าไปมีลิสต์ที่770พิปนะครับนั่นคือเท่ากับ1ลิสต์เสมอนะครับเท่ากับ1ลิสต์เสมอลิสต์เป็น1เสมอนะครับต้องจำหนักเลยฮะลิสต์เป็น1เสมอครับเป็นมากกว่านี้ไม่ได้ไม่งั้นคำนวณไม่ได้ฮะลิสต์เป็น1เสมอนะครับลิสต์เป็น1เสมอไม่งั้นจะคำนวณอะไรไม่ได้เลยนะครับลิสต์เป็น1เสมอนะครับแล้วก็จำนวนกำตัวเงินกำไรจริงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากเอาตัวลิสต์เป็นตัวตั้งนะครับตัวลิสต์770ถ้าจะกำไร770คือ 1R เนี่ยมันก็คือกำไร1ก็คือกำไร1เท่านะครับ1เท่าของลิสต์นะครับถ้า 2R ก็บั้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกำไรหรือไม่กำไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระยะทางบนกราฟนะครับระยะทางบนกราฟที่เรากำหนดไว้ว่าเป็นกำไรนะครับต่อขาดทุนนั่นเองนะครับลองคิดถ้าสมมุติผมย้อนมาดูภาพนี้หน่อยนะครับถ้าสมมุตินะฮะราคาเข้าผมเนี่ยเป็น1จุดสมมุติราคาเข้าผมใหม่เนี่ย entry ใหม่เนี่ยเป็น1.36100แล้วกันครับเป็น 1.36100 เข้าไปนะครับลองเห็นความแตกต่างไหมฮะว่าระหว่าง entry 1.770เนี่ยมันมีลิสต์อยู่เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมเอา entry ใหม่เนี่ยขอเป็นสีเขียวแล้วกันนะฮะเพื่อความง่ายนะครับ entry ใหม่เนี่ย
1.36100นะครับ100นะครับ 1.36100 นะครับซึ่งการขาดทุนบนกราฟเนี่ยก็อยู่เท่าเดิมถูกไหมฮะถ้าเรามองไว้ตรงนั้นมันนั่นเขาก็เท่าเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นความเสี่ยงบนกราฟมันก็จะนี้นะอันนี้คือแบบที่1นะครับนี่แบบที่2นะครับความเสี่ยงบนกราฟก็จะตรงนี้ก็จะเท่ากับ100นะครับเท่ากับ100ทันที100ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราเข้าตรงนั้นแล้วกราฟเนี่ยมันขึ้นไปถึงตรงนั้นจริงมันจะเท่ากับกี่เท่าครับมันก็จะเท่ากับ52เท่าถูกไหม 52.39 เท่าเลยนะฮะเพราะอย่าลืมนะครับอันนี้คือแบบที่2นะครับอันนี้เป็นแบบที่2นะครับที่2นะก็คือชาร์ตลิกสันนะครับใกล้นะครับอันนี้ก็คือแบบแรกนะครับคือชาร์ตลิสไกนะครับก็คือชาร์ตลิกไกชาร์ตลิกไกเนี่ยมันจะทำให้กำไรมันเกิดยากขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าเราต้องเผื่อว่าเงินที่เราลงทุนไปพันหนึ่งเนี่ยเพราะพันหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไงเพราะเราล็อกไว้ใช่ไหมฮะเราล็อกขาดทุนไว้หนึ่งพันตัวเงินนะที่หนึ่งพันเราล็อกตัวขาดทุนเนี่ยไว้ที่หนึ่งพันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งพันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฮะหนึ่งพันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราล็อกกำไรซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันฮะเราก็ล็อกขาดทุนไว้หนึ่งพันเท่ากับ 1,000 เหมือนกันนะครับแล้วล็อกตัวขาดทุนไว้ 1,000 เหมือนกันแล้วลองคิดดูนะฮะตัวเนี้ยกราฟมีระยะทางแค่เนี้ยยังแค่100ปิ๊บนะครับมีระยะทางแค่100ปิ๊บนะครับนี้มีระยะทาง770ปิ๊บระยะทางนะครับมีปิ๊บใช่ไหมฮะนี้100พิปนะครับนะระยะทางเนี่ยกระทบนะครับระยะทาง100พิปเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะเราอย่างไรเราล็อกที่ 1,000 บาทเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเงินเนี่ยสุดท้ายคือมันจะออกนอกเกมฮะมันจะไม่ใช่จะไม่ใช่เกมที่เราออกแบบได้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ RR บนกราฟนะครับ52เท่าเลยนะครับถ้าขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยเงินตรงนี้จะกลายเป็น 52,000 ส่วนตรงนี้จะกลายเป็น6,900นะครับแค่การเข้าสถานะที่ผิดที่ผิดจังหวะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเซตอัพที่เฉียบคมเนี่ยสำคัญมากนะครับสำคัญจริงๆนะครับคราวนี้เราก็นะครับเราก็เลยมาสรุปได้ว่านะครับถ้าระยะทางขาดทุนนะครับเพราะเราเอาลิสเป็นตัวตั้งนะครับเสมอนะครับก็คือลิสไกลนะครับลิสไกลระยะทางไกลไกลนะครับสมมุติในกรณีนี้ก็คือ770ปิ๊บนะครับซึ่งมันก็คือเซตอัพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เซตอัพที่แย่นะครับกำไรมันก็ยิ่งยากขึ้นถูกไหมฮะเพราะอะไรฮะเพราะกว่ามันจะขึ้นไป770เนี่ยหรือว่า 1R เนี่ย 1RR เนี่ยมันก็ยากถูกไหมฮะมันยากใช่ไหมมันยากถูกไหมแต่เพราะว่าเราล็อกความเสี่ยงที่ 1,000 เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงความเสี่ยงเราไม่เปลี่ยนแปลงอะฮะนะครับถ้าเราตั้งระยะลิสใกล้นะครับระยะทางลิสใกล้ระยะทางใกล้นะครับนะครับก็คือในกรณีนี้ก็คือ100พิปนะครับ100พิปนะครับเซตอัพก็เลิศเลยนะกำไรก็ยิ่งง่ายขึ้นเพราะว่าแค่ขึ้นไป100พิปนะครับ100นะครับเหนือว่า 1R เนี่ยมันง่ายนะครับแล้วความแตกต่างคืออะไรล่ะฮะความแตกต่างก็คือว่าถ้าสมมุตินะฮะ
แล้วตั้งใกล้เกินไปเนี่ยข้อเสียคืออะไรฮะข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่ามันได้กำไรง่ายนะครับเพราะระยะทางมันใกล้ครับแต่ข้อเสียมันเหรอฮะข้อเสียมันนะครับที่หลักๆนะครับของเทรดเดอร์คือว่าข้อเสียมันก็คือมันกำไรมันกราฟนะครับกราฟจะมาโดนสต็อปลอสได้ง่ายนะครับลองคิดนะสมมุติมันแกว่งนะแกว่งแค่นิดเดียวมาโดน100ปิ๊บเนี่ยตัว 1,000 นึงหายไปเลยนะครับทางใกล้เพราะฉะนั้นทางใกล้เนี่ย position มันก็มากถูกไหมมากถูกไหมซึ่งในทางกลับกันนะครับในด้านนี้นะข้อดีของมันเนี่ยก็คือกราฟเนี่ยจะมาโดนสต็อปลอสยากนะครับเอาง่ายคือเราผิดทางยากอ่ะยากนะครับเราผิดทางยากนะครับเพราะฉะนั้น position เนี่ยมันก็จะน้อยก็จะน้อยอย่าลืมนะครับตัวเงินไม่เปลี่ยนแปลง 1,000 ตัวกราฟเปลี่ยนแปลงตามเซตอัพครับเดี๋ยวจึงมาเป็นข้อสรุปคำว่าตัวเงินไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนแปลงแน่นอนนะครับก็คือ 1,000 ตัวเงินไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนั่นคือ 1,000 นะครับแล้วก็ตัวระยะทางบนกราฟเนี่ยตัวระยะทางบนกราฟเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงได้ตามเซตอัพแล้วก็การเทรดเซตอัพของเรานะครับแล้วต่อไปก็คือว่าตัวเงินไม่เปลี่ยนแปลงระยะทางเปลี่ยนแปลงนะครับ position size นะครับเปลี่ยนแปลงตามเซตอัพนะครับนี่คือบทสรุปนะครับบทสรุปจริงๆนะครับก็คือว่าตามนี้แหละตัวเงินขาดทุนไม่เปลี่ยนแปลง 1,000 บาทเสมอนะครับ 1,000 บาทเสมอระยะทางบนกราฟเปลี่ยนแปลงตามเซตอัพนะครับแบบที่1 นะครับแบบที่1หรือว่าเป็นแบบที่2เปลี่ยนแปลงเสมอนะครับเปลี่ยนแปลงเสมอตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามเทรดเซตอัพและ position type เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามเรียกผันแปรดีกว่ารู้หน่อยตามเซตอัพที่เราตั้งไว้นะครับเพราะอันนี้เราล็อกเนี่ยฮะว่าก็คือ1 list ใช่ไหมฮะ1 list ไม่ว่ามึงจะเป็นยังไงครับก็ขอแค่1 list ก่อนเสมอก็ขอแค่1 list ก่อนเสมอนะครับก็ขอแค่1 list ก่อนเสมอขอแค่1 list ก่อนเสมอนะครับ
ขอแค่1ลิตรเสมอนะครับ 1,000 บาทเท่ากับ1นี่คือตัวแปรที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคือ1เท่านั้นนะครับระยะทางบนกราฟเปลี่ยนแปลงได้ตามเซตอัพโพซิชั่นไทป์เปลี่ยนแปลงได้ตามเซตอัพนะครับ แล้วข้อเสียละยังเสียไม่จบนะครับครับนะครับจะกำไรยากนะครับขึ้นเพราะระยะทางไกลระยะทางขาดทุนไกลระยะทางขาดทุนไกลก็ทำให้ระยะทางกำไรก็ไกลเหมือนกันนะครับกำไรจะยากขึ้นลองดูอย่างนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ฮะระยะทางบนกราฟแบบที่หนึ่งนะ ระยะทางบนกราฟแบบที่1ระยะทางบนกราฟแบบที่1นะครับผันแปรนะครับลิสต์770ปิ๊บนะครับขาดทุนไม่เปลี่ยนแปลงนะขาดทุนไม่เปลี่ยนแปลงครับขาดทุนไม่เปลี่ยนแปลงตัวเงินขาดทุนไม่เปลี่ยนแปลงนะ 1,000 บาทระยะทางบนกราฟเห็นไหมฮะเปลี่ยนแปลงระยะทางบนกราฟแบบแรกนะครับ770ปิ๊บระยะทางบนกราฟแบบที่2 100ปิ๊บนะครับ position type ก็ผันแปรไปตาม setup นะ position size ของ setup แบบนี้นะครับของ setup แบบนี้ของ setup แบบที่1ก็จะเท่ากับนะครับ position size position size ก็จะเท่ากับนะครับ position size ก็จะมากนะแบบนี้ position size ก็จะมากก็จะใหญ่นะครับ position size ก็จะใหญ่แล้ว position size ก็จะน้อยสิเพราะว่าระยะทางไกล จะน้อยนะครับ position size ก็จะน้อยเส้นไทก็จะน้อยนะครับแบบนี้ position ไทเป็นไง position ใช้ก็จะมากถูกไหมมากเพราะอะไรฮะ position ใช้มากก็เพราะว่ามันแค่ร้อยปิ๊บนะครับแล้ว100ปิ๊บเมื่อเวลามาหารเข้าหา position ไซเนี่ยก็เหมือนกับขาดทุนท่านกราฟท่านแค่นี้แต่เราเอา position ไซไปหารมากขึ้นนะครับลองหารดูก็ได้สมมุติล็อกเป็นตัวเงินนะขาดทุน 1,000 นะครับถ้าเกิดเอา100ปิ๊บหาร 1,000 เนี่ยมันได้เท่ากับ10นะครับถ้าเรา position ไซส์เท่ากับ10นะครับแล้วก็เอาตัวเงินนะครับ 1,000 นะครับหารด้วยปิ๊บนะครับลองหารเล่นๆนะคือยังไม่ใช่จริงๆตอนนี้มันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ฮะ10สล็อตหรือ10สัญญาอะไรก็ได้นะครับซึ่งแต่ตัวเนี้ยมันต่างกันเห็นไหมฮะเราขาดทุน 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวปิ๊บเนี่ยมันเป็น770ถูกไหมฮะพอมันหายกันออกมาเนี่ยมันจะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ฮะ 1,000 หาร770ได้ป่ะเนี่ยฮะ 1,000 นะครับหารด้วย770นะครับก็จะเหลือ 1.29 เห็นไหมฮะ1.9 หลอดซึ่งไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขาดทุนเนี่ยมันล็อกไว้อยู่แล้วที่ 1,000 มันไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับไม่ว่าจะใส่เท่าไหร่มันก็ขาดทุนเท่าเดิมอยู่ดีนะครับมันก็ขาดทุนเท่าเดิมอยู่ดีที่ 1,000 นะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปไหน
นะครับไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราใช้สูตรล็อกไว้แล้วนะครับเห็นไหมก็หารมากขึ้นเห็นไหมนี่ล็อกไว้แล้วใช่ 1,000 เห็นไหมฮะล็อกไว้แล้วนะครับที่ 1,000 โอเคเห็นไหมฮะนี่เท่ากับ10หลอดอันนี้เท่ากับหลอดเดียวนะครับ10หลอดมากกว่าฮะมากกว่าก็ทำให้กำไรเนี่ยขึ้นไปนิดหนึ่งก็กำไรง่ายกว่าแล้วแต่ว่านี้หลอดน้อยกว่าแต่ระยะทางไกลกว่าเห็นไหมฮะหาระยะทางขาดทุนเห็นไหมระยะทางการเงินตัวเงินนะครับตัวเงินมากมากยังไงเห็นไหมตัวเงินขาดทุนนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะเท่ากับอะไรฮะ100ปิ๊บเท่ากับ1ลิสต์นะครับมันจะต่างกันเท่ากับ 1,000 บาทนะครับวันนี้ก็จะเท่ากับ 1,000 บาทเหมือนกันเห็นไหมครับความแตกต่างนะความแตกต่างไม่ยังฮะนี้เอาเป็นสีสีม่วงแล้วกันจะได้เป็นม่วงเหมือนกันโอเคนี้เป็นสีม่วงแล้วเป็นม่วงเหมือนโอเคเห็นไหมฮะเพราะเป้าหมายเนี่ยแล้วเราตั้งก็ตั้งอย่างนี้เสมอฮะนะครับก็ตั้งอย่างนี้เสมอนะครับนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับก็คือตัวเงินขาดทุนตัวเงินขาดทุนหารด้วยระยะทางขาดทุนนะครับเห็นไหมฮะนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตัวต่อให้กราฟเป็นยังไงตัวเงินขาดทุนเราก็ล็อกเท่าเดิมนะครับเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับตัวขาดทุนไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงตัวขาดทุนนะครับโอเคคราวนี้ผมว่าเรามาทวนความเข้าใจกันหน่อยแล้วกันนะฮะตั้งแต่ต้นนะครับเรามาทวนความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมั่วซะก่อนนะครับตอนแรกผมสอนไปนะครับผมสอนไปว่าจุดเริ่มต้นของการชนะฟอเร็กซ์เนี่ยคือการเทรดเป็นชุดชุดละ20ครั้งนะครับเทรดเป็นชุดชุดละ20ครั้งนะครับเราก็ต้องเข้าใจอัตราชนะนะครับวินเรทนะครับอัตราชนะแต่ชนะนะครับวินเลตนะครับแล้วก็เข้าใจรีวอร์ดต่อลิสต์นะครับอัตรากำไรต่อขาดทุนนะครับทั้งบนกราฟนะครับแล้วก็ทั้งตัวเงินโอเคนะฮะตรงกันเป้าหมายตั้งแต่ต้นวางแผนพอร์ตก่อนว่าเป็นยังไงอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ต่อปีต่อเดือนนะครับก็กำหนดไปนะครับก็ 10% 20% 50% หรือ 100% แล้วก็เจเนเรตออกมาว่าต้องเป็นกำไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะเราต้องการมีทัศนคติที่ถูกต้องนะครับในการดำเนินการเทรดให้ถูกต้องหรือจะไปกำหนดเป็นตัวเงินก็ได้แล้วค่อยมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอานะครับว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาคำนวณรีวอร์ดต่อลิสต์นะครับบนทั้งบนกราฟนะครับแล้วก็บนตัวเงิน
ครับแล้วก็ตัวเงินนะครับแล้วก็มาเรื่องวินเลทอัตราชนะที่ต้องการนะครับแล้วก็ผมก็มาพูดถึงเรื่องว่าถ้านะครับถ้านะครับถ้าเราเทรดชุดละ20ครั้งนะครับวินเลทเปอร์เซ็นต์คืออะไรนะครับคือชนะกี่ครั้งนะครับแพ้กี่ครั้งเนี่ยเราไม่ต้องคิดอยู่แล้วเพราะว่าเราเอา 100% มาลบกับวินเลทก็จะได้คำตอบนะครับมันจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งแรกนะครับแพ้มากกว่าชนะแพ้มากกว่าชนะนะครับอันที่2ชนะมากกว่าแพ้นะครับแพ้มากกว่าชนะนะครับส่วนใหญ่คุณต้องทำ RR เกิน1นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือ RR เกิน1RR นะครับที่เป็นบนชาร์ตชาร์ต RR นะครับต้องเกิน1มากกว่า1นะครับหรือเท่ากับ1มากกว่าหรือเท่ากับ1ขึ้นไปนะครับ1บวกบวกนะครับนะครับฝั่งนี้คือคุณต้องทำอย่างนี้คุณถึงชนะนะครับนะครับต้องทำอย่างนี้นะครับถึงชนะอย่างที่2ก็คือว่าถ้ามาฝั่งนี้ชนะมากกว่าแพ้นะครับฝั่งเนี้ย RR คุณต่ำกว่า1ได้นะครับแต่คุณต้องแม่นถูกไหมฮะอันนี้ความแม่นยำถูกไหมคุณต้องแม่นคุณต้องแม่นนะครับคุณต้องแม่นคุณน้อยกว่า1ได้นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ได้นะครับแต่คุณต้องแม่นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณต้องพยายามคุณต้องยังไงคุณก็ต้องพยายาม RR มากกว่า1เอาเข้าไว้นะครับมากกว่า1เข้าไว้เสมอนะครับเสมอ R มากกว่า1เข้าไว้เสมอนะครับแล้วเราก็มายกตัวอย่างกันว่าถ้าสมมุติมีเกมไม่ใช่ยกตัวอย่างหรือยกตัวอย่างไม่ถึงเราก็จะมาพูดถึงอัตรากำไรต่อขาดทุนนะครับจะมีทั้งหมด5ตัวแปรนะครับตัวแรกอัตราจำนวนครั้งที่ชนะวินเลทซึ่งเราพูดไปแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องของ directionไซด์เวย์ของกราฟไซด์เวย์หรือขึ้นหรือลงนะครับก็คือคำถามว่าจากจุดนี้จะขึ้นหรือลงจะขึ้นไปสูงกว่าไหมนะครับสำหรับหน้ารองนะครับสำหรับหน้าช็อตก็คือจะลงไปต่ำกว่าไหมนะครับก็สำหรับหน้าช็อตแบบช็อตโพซิชันนะครับโอเคก็เป็นการเรียนตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวแปรย่อยนะครับว่าเวลาวินเลทในเทรดเซตอัพคืออะไรนะครับเทรดเซตอัพก็คือซื้อราคาเท่าไหร่นะครับในตัวอย่างที่ผมโชว์กราฟให้ดูคือ1.37นะครับ770นะครับระยะทางบนกราฟเท่าไหร่ที่เป็นกำไรนะครับชาร์ตรีวอร์ดนะครับก็คือกำไรนะครับเท่ากับกำไร 5,400 จุดนะครับที่ราคาแอดนะครับที่ราคา 1.4000ซึ่งตรงนี้เราเรียกมันว่าเทรดเซตอัพนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเทรดเซตอัพเทรดเซตอัพนะครับตรงนี้ก็เทรดเซตอัพเหมือนกัน
ครับเรียกมันว่าเทรดเซตอัพนะครับโอเคซึ่งผมก็บอกว่ายากที่สุดเนี่ยของการเทรดคือการรู้เป้าหมายกำไรเป็นเรื่องอนาคตนะครับแต่แพทเทิร์นก็บอกได้นะครับส่วนใหญ่นะครับแพทเทิร์นชาร์ตแพทเทิร์นจะบอกได้นะครับนะครับจะเป็นตรงนี้ไปแล้วก็ระยะทางบนกราฟที่ขาดทุนเนี่ย700ที่เรียกว่าชาร์ตลิกนะครับ770จุดนะครับเท่ากับขาดทุนนะครับก็คือที่ราคานี้นะครับที่ราคาเขียนได้ดีกว่าเดี๋ยวมั่วนะครับที่ราคานะครับนะครับที่ราคานี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาสรุปก่อนว่ามันคุ้มค่ากับการเสี่ยงไหมนะครับก็มาสรุปว่าสรุปนะครับก็สรุปว่าคุ้มนะครับเพราะหารออกมาแล้วเนี่ย 6.9 เท่านะครับก็มาจาก 5,230 นะครับตัวชาร์จหารด้วย770จุดนะครับก็เท่ากับตรงนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเราจะเทรดนะรีวอร์ดแนะนำนะครับอย่างไรแนะนำเลยว่าแนะนำนะฮะก็ว่ารีหลอดรีวอร์ดต่อมากต้องมากกว่าลิฟต์นะครับคือกี่เท่าอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องมี1เท่าก่อนนะครับเพื่อในระยะชาวคุณชนะต้องมีรีวอร์ด1เท่าก่อนซึ่งตอนนี้มันยังไม่ใช่ตัวเงินนะครับยังไม่ใช่ตัวเงินทุกคนหลายๆคนเข้าใจผิดยังไม่ใช่ตัวเงินเลยนะยังไม่ได้พูดถึงตัวเงินเลยนะตัวเงินยังมาไม่ถึงนะครับซึ่งผมก็ยกตัวอย่างว่าราคาถ้าสมมุติเนี่ยราคาหุ้น10บาทนะครับหุ้น10บาทนะครับราคาหุ้นบนกราฟ10บาทเป้าหมายนะครับบนกำไรบนคือ11บาทนะครับเป้าหมายบนกราฟคือ1บาทนะครับจุดคัดคือ8บาทกำไรบนกราฟคือ2บาทนะครับถ้าในกรณีแบบนี้ในกรณีแบบนี้ชาร์จรีวอร์ดเท่ากับ1บาทชาร์จลิทเท่ากับ2บาทชาร์จ RR นะครับเท่ากับ 0.5 เท่ามันก็ไม่คุ้มเสี่ยงเพราะ RR มันต่ำกว่า1นะครับต่ำกว่า1นะครับแต่ถามว่าทำอย่างนั้นได้ไหมทำได้นะครับถ้าอยากชนะก็คือเราต้องไปเพิ่มวินเลทเอานะครับถ้าในกรณี RR ต่ำกว่า1นะครับ1อยากชนะต้องเพิ่มวินเลทเดี๋ยวก็ยกตัวอย่างว่าสมมุตินะครับมีการทอยเหรียญ นะครับชนะได้1บาทแพ้ได้2บาทคุณชนะ9ครั้งนะครับได้1บาทก็เท่ากับคุณได้9บาทถูกไหมฮะบวก9คุณแพ้1ครั้งนะครับคุณแพ้1ครั้งคุณเสีย2บาทก็เท่ากับลบ2สรุปสุดท้ายพอร์ตคุณบวก7เห็นมั้ยถ้าในกรณีอย่างเงี้ยได้ครับในกรณี R ต่ำกว่า1อยากชนะต้องไปเพิ่มวินเลทเอานะครับซึ่งก็ตรงกับตารางที่ผมบอกตรงนี้นะครับแม้ในฝั่งที่ไม่แม่นเนี่ยหรือฝั่งที่แพ้มากกว่าชนะเนี่ยเราต้องเพิ่ม RR เอ้ยเพิ่งนะฝั่งที่แพ้มากกว่าชนะเราต้องเพิ่ม RR คือต้องสูงกว่า1ครับสูงกว่า1สูงกว่า1หรือเท่ากับ1นะครับในฝั่งที่เราแม่นเนี่ยสมมุติเราแม่นเนี่ยอาจจะต่ำกว่า1ได้นะครับต่ำกว่าได้นะครับจะต่ำกว่าหรือเท่ากับ1ได้นะครับแต่ไม่แนะนำนะครับ
ยังไงก็ต้องเทรดให้ยังไงก็ต้องเทรดให้หรือเท่ากับนะครับยังไงก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำฮะสิ่งที่แนะนำก็คืออย่างไรก็คือต้องทำมากกว่า1แนะนำก็คือยังไงก็คือต้องทำมากกว่า1ฮะยังไงก็คือเป็นคำแนะนำหลักเลยนะครับต้องทำมากกว่า1ไม่งั้นจะเทรดทำไมฮะถ้าเกิดเทรดแล้วเสีย2ได้1นะฮะถูกไหมครับคราวนี้อันนี้เป็นการบีฟก่อนที่จะเข้าจำนวนเงินจริงใช่ไหมจำนวนเงินจริงเนี่ยไม่ว่าลิสต์บนกราฟเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วตีเป็น1เสมอนะครับซึ่ง1นั้นนะครับก็คือจำนวนเงินที่เราล็อกไว้นะครับคือจำนวนเงินที่เราล็อกไว เป็นขาดทุนที่ล็อกไว้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้นิดเป็น1ก่อนนะครับเสมอนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะกี่จุดกี่ปิ๊บจำนวนเงินต้องล็อกไว้นะครับในกรณีนี้ยกตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นขาดทุนครั้งละ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับและเราก็จะมีจริงมันต้องมีเรื่องปรับ position size นะจะเป็นตัวแปร 4.1 ฮะก็คือการปรับ position size นะครับปรับลอตให้เมื่อกราฟขาดทุน770ปิ๊บเนี่ยจะขาดทุน 1,000 บาทเท่านั้น 1,000 บาทนะครับคูณด้วย1 chart lift ก็คือ770เนี่ยเท่ากับ 1,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีนี้นะครับถ้าผมกำไร770จุดนะครับก็คือ1เท่าของความเสี่ยงของผมก็คือเท่ากับผมจะต้องกำไรเท่ากับ 1.376 ก็คือราคา NT นะครับราคา NT บวกกับถูกทางนะครับก็คือบวกกับกำไรเข้าไปคือผมต้องราคา 1.75400 นะครับเท่ากับกำไร 1,000 บาทหรือเท่ากับ 1RR นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตามที่ผมคาดนะครับก็คือ RR เนี่ย6เท่านะครับ6เท่าตรงนี้ตรงนี้6เท่าผมก็จะได้กำไร 6,790 เพราะก็คือ 1,000 บาทถูกไหมฮะคูณด้วย 6.79 เท่านะครับซึ่งก็มาจากชาร์จรีวอร์ด 5,300 ปิ๊บนั่นเองเข้าใจไหมฮะส่วนตัวกำไรที่เป็นเงินจริงเนี่ยมันก็จะตามระยะทางตามตัวเงินขาดทุนจริงนะครับจะตามตัวเงินขาดทุนจริงนะครับตัวเงินขาดทุนจริงเสมอนะครับตามตัวเงินขาดทุนจริงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่อง position sizing เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรฮะนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับระยะทางบนกราฟนะครับกำไรต่อขาดทุนนะครับยิ่งระยะขาดทุนลิสต์ระยะไกลนะ770ปิ๊บซึ่งมาจากเราตั้งเซตอัพแย่นะฮะกำไรมันจะยิ่งยากเพราะกว่ามันจะขึ้นไป770เนี่ยเป็นกำไรเนี่ยกำไรเนี่ยมันยากนะครับเ
ิปเนี่ยมันยากนะครับในทางกลับกันนะครับยิ่งระยะขาดทุนใกล้นะครับอย่าง100ปิปเนี่ยกำไรมันก็ยิ่งง่ายเพราะว่ามันแค่ขึ้นไป100ปิปมันก็จะได้นะปิดมันง่ายนะครับคราวนี้ผมก็เลยมายกตัวอย่างให้ดูว่าในตัวกราฟแคนาดาตัวนี้เนี่ยในตัวกราฟแคนาดาตัวนี้เทคนิคอลเนี่ยจะสอนให้เราลองใช่ไหมฮะบนชาร์ตนะครับถ้าเราเข้าราคานี้นะครับลิสต์770ปิปเท่ากับ 1,000 บาทนะครับถ้าเราเข้าราคานี้นะครับลิสต์100ปิปเท่ากับ1ลิสต์เท่ากับ 1,000 บาทนะครับ NT ต่างกันนะครับขาดทุนบนกราฟเท่าเดิมถูกไหมขาดทุนบนกราฟไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับขาดทุนบนกราฟเท่าเดิมขาดทุนบนกราฟเท่าเดิมโอเคขาดทุนบนกราฟเท่าเดิมไหมฮะอันนี้ระยะแรกเนี่ยเท่ากับ100ปีเห็นไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะมันก็คือเอา 1.36100 เนี่ยมาลบกับ 1.36000 ตลาดเกินกูแล้วนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปนะครับเครื่องฉลาดเกินไปนะฮะในรูปแบบที่2นะฮะก็จะเป็นเท่ากับเท่าไหร่1.36770นะครับมาลบด้วย1.36สูงนะก็คือจะเป็นคำตอบเท่ากับ700เห็นไหมฮะเป็นคำตอบเท่ากับ700ปิ๊บถูกไหมฮะมาอย่างไรก็มีที่มาเห็นไหมเป็นที่นะ entry นะครับลบกับ chart loss นะครับที่นะฮะเป็นที่นะครับเราก็ชาร์ตดูนะมันก็จะต่างกันมากกันนะเห็นไหมฮะนี่จะ100ปิ๊บเห็นไหมฮะนะครับว่านี่คือความต่างของการเข้าที่ราคานี้นะครับแล้วก็การเข้าที่ราคานี้นะจุดสต็อปลอสจุดเดิมนะครับนี่คือการวัดเป้าหมายวัดเป้าหมายทีนี้คือการวัดเป้าหมายนะครับเพราะเป้าหมายเนี่ยเราตีไปข้างบนนี้อยู่แล้ว 1.42 กว่านะครับโอเคนะฉะนั้นเราก็เลยได้ข้อสรุปว่านี่ข้อสรุปนะครับตัวเงินขาดทุนเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนเสมอที่ 1,000นะครับไม่ว่ากี่ลิสต์ก็แล้วแต่นะครับ 1,000 เท่ากับ1ลิสต์นะครับระยะทางบนกราฟเปลี่ยนแปลงนะครับระยะทางบนกราฟเปลี่ยนแปลงไปตามเซตอัพนะครับ position size นะครับก็เปลี่ยนแปลงแผนแปรไปตามเซตอัพเหมือนกันลองดูตัวอย่างแรกครับตัวอย่างแรกเนี่ยนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยนะครับชาร์จลิสต์ไก่นะครับล็อกขาดทุนไปที่ตัวเงิน 1,000 บาทชาร์จลิสต์ชาร์จรีวอร์ดตรงนี้นะเท่าเดิม
ะครับมาอย่างไรต้องเขียนให้ทุกท่านเข้าใจหน่อยนะครับชาร์ลีบอร์ด1 4 2มายังไงก็เท่ากับนะครับ4 4 2นะครับถ้าแบบที่1นะครับนะครับชาร์ลีบอร์ดเท่ากันนะฮะ 5,230 นะครับจากตัวชาร์ลีบอร์ดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับไม่ใช่ต้องเป็น 1.36100นะครับแล้วก็ชาร์ลีบอร์ด 1.36 ตัวนะครับ 1.42 นะครับตรงนี้เนี่ยชาร์ลีบอร์ดที่ 5,900 นะครับ 5,900 ปิดนะครับขอโทษทีผมไม่มีใครทวงเลยว่าผิดนะครับเพราะว่าเราวัดจากนะครับนี่ก็แบบ59เท่านะฮะ59 RR59เท่าอันนี้นะ6เท่านะครับนะครับ59เท่านะครับอัตรากำไรนะครับผมว่าผมลองเขียนให้ดูดีไหมนะครับว่าชาร์ลีแบบที่1ก็มาจากอะไรเราเล่นลงมานะเอานี่ไว้ตรงนี้ก่อนนะนะครับแบบที่1นะครับก็คือนะครับเข้าสถานะนะครับ entity ที่กับนะครับที่1นะครับ entry นะครับลบกับ chart นะครับ chart reward นะครับ4200ใช่ไหมราคา entry นะครับราคา reward นะครับ reward ตั้งลบด้วยราคา entry นะครับเท่ากับ 5,230 ปิ๊บนะครับโดยประมาณนะครับประมาณแบบนี้แหละนะครับส่วนในแบบที่2นะครับแบบที่2นะครับก็จะชาร์จรีวอร์ดก็จะกลายเป็นที่ 1.36100 นะครับชาร์ลีบอร์ดก็จะกลายเป็น 5,900 ปิ๊บนะครับ5,900นะเพราะชาร์ตเรายังมองเหมือนเดิมถูกไหมครับในรูปแบบที่1นะครับเอาเป็นสีเขียวนะแบบที่2นะครับเป็นสีดำปกติสีน้ำเงินปกตินะครับโอเคนะฮะมันแตกต่างกันตรงนี้ตรงตัวเลขข้างหลังเนี่ยนิดเดียวเลขข้างหลังเนี่ยนะครับทำให้ปิดต่างกันมากเลยนะครับปิดต่างกันมากเลยนะนะ 5,900 โอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยอัตรา RR ต่อผลกำไรขาดทุนบนกราฟเนี่ยแบบที่1เนี่ยจะเท่ากับ 6.
79เท่านะครับก็คือความเสี่ยง700นะครับความเสี่ยง700นะครับกำไร 5,200 นะครับคำนวณออกมาได้ 6.79 เท่านะครับเพราะฉะนั้นในแบบที่1เนี่ยเมื่อเราล็อกตัวแปรคือตัวนี้ไว้ใช่ไหมตัวแปรขาดทุนไว้นะครับเราก็นำไอ้ชาร์ตบริดจ์ตรงนี้เนี่ยนะครับระยะทางปิ๊บเนี่ยนะครับไปหารด้วยตัวเงินขาดทุนนะครับเป็นบาทนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น position มันก็จะน้อยเห็นไหม position มันก็จะน้อยนะครับ position มันมากไม่ได้เพราะว่าระยะทางขาดทุนมันไกลแต่ตัวเงินขาดทุนมันเท่าเดิมนะไม่เท่ากับ 1.229 หลอดนะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรนะครับข้อดีกราฟจะมาโดนสต็อปลอสได้ยากนะครับเพราะทางมันไกลทางมัน700ปิ๊บนะครับแต่มันก็ทำให้นะครับทำให้ position size มันน้อยลงทำให้ position size มันน้อยลงข้อเสียของมันล่ะครับคืออะไรก็คือว่ามันได้เสียน้อยครับมันได้กำไรยากนะครับมันได้กำไรยากมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะกำไรได้เนี่ยระยะทางขาดทุนมันไกลฮะเพราะฉะนั้นจะกำไรได้เนี่ยระยะทางกำไรมันก็จะไกลลองคิดดูนะฮะมันต้องใช้ระยะทางเพราะระยะทางขาดทุน700ใช่ไหมฮะ770ใช่ไหมจะกำไรก็ต้อง770เหมือนกันซึ่งเหมือนกับงานศิลปะเลยฮะครับเหมือนกับงานศิลปะนะครับส่วนแบบที่สองเนี่ยชาร์จลิกมันใกล้เห็นไหมเราล็อกตรงเงินที่ 1,000 เท่าเดิมนะชาร์จรีวอร์ดเท่ากับ 5,900 นะครับแบบที่สองชาร์จลิกเท่ากับ100เพราะเราเข้าสถานะไปที่1.36100ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยคำนวณออกมาเอาหารกันนะครับหารกันหารกันนะครับได้นะครับจะได้เท่ากับอัตรากำไรได้เท่ากับนะครับหารกันก็จะได้เท่ากับตรงนี้นะครับ position size เนี่ยมันก็เลยมากตามไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรมันถึงมากฮะเพราะว่าจำนวนเงินขาดทุนเราเท่าเดิมนะครับ 1,000 บาทเท่าเดิมนะครับแต่ระยะทางขาดทุนเนี่ยมันแค่110ปิ๊บเองนะครับ110ปิ๊บเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้เท่ากับ10หลอดนะครับ10หลอดนะครับข้อดีครับมันกำไรง่ายครับเพราะระยะทางมันสั้นนะมันใกล้นะครับและเพราะระยะทางมันใกล้ตามนะ
ข้อเสียนะฮะกราฟมันจะมาโดนสต็อปลอสได้ง่ายลองคิดนะถ้ามันแกว่งนิดเดียวมันมาโดนสต็อปลอสเนี่ยตัดทิ้งเลยนะครับแล้วก็มาเรื่องของที่แพทเทิร์นวัดได้จริงหรือเปล่านะครับก็เนี่ยสามเหลี่ยมก็วัดจากปากสามเหลี่ยมลงมานะครับส่วนเวลาในการเบรกเอาก็ประมาณ2ส่วน3หรือ3ส่วน4นะครับแล้วก็ตัว Excel นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำต่อในพาร์ท2นะครับก็พาร์ท2ที่จะเกี่ยวกับเรื่องการเข้ารายละเอียดแล้วนะครับว่าทำยังไงถึงจะกำไรนะครับนี่พาร์ท1นะครับโอเคเดี๋ยวเราขอพักนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าพาร์ท2กันนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับผม